แล้วยาฆ่าแมลงล่ะครับยังได้ผลอยู่บ้างนะครับแต่ว่าอย่าใช้ยี่ห้อเดียวตลอดไปเพราะว่าพวกนี้มันจะพัฒนาการดื้อยาถ้ามันดื้อเนี่ยมันจะถ่ายทอดลักษณะการดื้อยาไปสู่รุ่นลูกรุ่นหลานถ้าฉีดแล้วควรจะต้องฉีดให้โดนตัวมันแต่ว่าปัญหาของเบสปากว่าตัวเลือดเนี่ยมันชอบจะไปซ่อนอยู่ตามมุมตามหลืบต่างๆการฉีดยาฆ่าแมลงโดยบางทีไม่โดนตัวมันก็ซ่อนอยู่มันก็ไม่เป็นอะไรอีกวิธีที่แชร์กันคือการกำจัดด้วยความร้อนคือการใช้ความร้อนถ้าโดนตัวมันก็ตายก็ดีแต่ว่าถ้ามันไม่โดนตัวมันก็ไม่ได้ผลรู้จักกับตัวเลือดและลักษณะธรรมชาติของมันติดตามได้จากชัวร์ก่อนแชร์อีกตอนหนึ่งนะครับชาว TikTok อย่าลืมมากดติดตามเพื่อรับชมคลิปสั้นหลากหลายในช่อง TikTok ชัวร์ก่อนแชร์นะครับ